ว่าตัวเองต่ำต้อยไปเลยนะคะว่าเจอคู่กับน้องๆแต่ก่อนอื่นค่ะในบทเพลงแรกนะคะพบเพื่อจากรักเพื่อลาค่ะก้าวเอิร์ธค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอีกหนึ่งคู่ค่ะมาอยู่รวมกันเลยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ทั้งสองคู่นี้อบุญเพลงพยายามมาหาพี่ด้วยลูกอย่ารังเกียจพี่แม้ว่ามันจะเป็นความจริง ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคู่หน่อยค่ะตอนนี้อนุญาตป้ายไฟมาได้เลยนะคะเต็มที่แล้วอันนี้มาจากของใครบ้างลองหันไปดูซิน่ารักจ้ะหนังเราหนังของเราซีหนังเรานู่นยูพูดบอกเนาะยูพูดนู่นบอกไลน์นี่หนังของพี่เอิร์ดก็มีนะคะของคุณน้องก้าวก็มีบุญเปรมก็มีโชว์กันให้เต็มที่นะคะวันนี้เพราะว่าในช่วงนี้ตอนที่เราบอกว่าไม่ให้ไลฟ์สดเนี่ยเราจะไม่ให้ไลฟ์สดไม่ให้ถ่ายวิดีโอแล้วไม่ให้ถ่ายรูปเนี่ยในช่วงดูซีรีส์แต่ในช่วงนี้เก็บโมเมนต์ให้เต็มที่ปั่นแฮชแท็กให้ขึ้นให้ได้ตอนนี้ขึ้นลำดับประเทศหรือยังคะขึ้นบ้างแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณในการปั่นแท็กนะคะเล่าให้ฟังหน่อยขอคู่แรกแล้วกันออกมาซาร้องเพลงเป็นชีวิตในชีวิตตัวละครจริงๆเป็นยังไงบ้างคะร้องยากไหมพี่เอิร์ธยากนะครับเพลงนี้ร้องยากจริงๆคุณบอยสมภพทำได้ดีมากมากครับทำนานเลยแหละใช่ละแรกแบบยากแต่เขาพยายามปรับคีย์ลงมาแล้วครับเราก็พยายามทำเต็มที่พี่ก้าวขอบคุณน้องก่อนนะที่ช่วยกันร้องเลยได้ออกมาดีครับผมพอรู้ว่าวันนี้เราต้องโชว์เตรียมตัวกันอย่างไรนอกจากแบบว่าไปฝึกร้องฝึกแบบว่าบล็อกกิ้งกันแล้วทำอะไรกันบ้างสองท่านเตรียมทำสมาธิครับตื่นเต้นมากยังไงยิ่งเห็นคนเยอะขนาดนี้แล้วก็นี่เป็นเวทีถ้าเอาจริงผมยังไม่ค่อยเจนเวทีเท่าไหร่ก็ต้องทำสมาธินิดนึงทั้งคู่ให้กำลังใจกันยังไงเช็คแฮนด์ใช่หลังเวทีกี้กอดกันอยู่อย่าโกรธพยายามอยู่นี่ไม่เป็นไรเจ็บแฮนด์ที่น้องหรือเปล่าที่บอกพี่ก้าวไม่เป็นไรทำยังไงทำลองขยับขึ้นบนแล้วก็ทำให้เราหน่อยสิการให้กำลังใจก่อนบอกว่าเฮ้ยไปไปร้องเพลงด้วยกันเดี๋ยวเราจะแอคชั่นนะน้องไม่เป็นไรนะน้อง3 2 1แอคชั่นอีกหนึ่งคู่ครับผมได้ร้องเพลงกันด้วยรู้สึกไงบ้างครับจริงๆเราก็ร้องมาบ่อยแล้วเนาะร้องมาบ่อยครับผมก็ถ้าคิดดีๆมันก็เหมือนชีวิตที่เราเจอกันตอนนั้นที่ก็ใส่แฟนแล้วมั้งครับหลังแนวเพลงแบบชุ่มๆแกงลูกค้าผมยังไงมาก็คือเหมือนเราขายกระเสแฟนด้วยกันแต่เขาจะเป็นขายหมูครับใช่ขายนมแล้วจะเป็นร้านคู่อริกันอยู่ใกล้ๆกันใช่แล้วบุญเกิดหิวขึ้นมาก็เลยเดินไปซื้อหมูร้านน้องหยาบมากนี่คือหยาบมากคือจะมาแย่งลูกค้าฉันแล้วยิ่งจะมาแบบหยาบฉันด้วยกันมาซื้อใช่ครับแล้วก็แบบเจอแล้วก็แบบเป็นก็แคร์อยู่แล้วก็ได้แคร์แล้วก็ไปได้แคร์ด้วยกันก็แบบไม่ถูกชะตากันตั้งแต่แรกนะฮะคือเจอกันก่อนที่จะแคร์เจอกันก่อนแต่บุญจำไม่ได้พอเขาใส่แมสติดหมวกแบบโจนใต้อะคือจำไม่ได้ว่าเป็นใครเขาขายหมูใช่ไหมใช่ขายหมูอยู่ขายวันมันเยอะผมเลยต้องใส่แมสเนี่ยพี่ว่ามันเป็นพรมพรมอะไรครับผมเช็ดเท้าอะไรก่อนเดี๋ยวโดนเล่นขอเล่นก่อนเดี๋ยวต่อให้พี่หน่อยผมลิควิดเหรอครับผมลิควิดมั้งก้าวเออค่ะปรบมือค่ะเล่นไปก่อนนะเธอเล่นไปก่อนแบบว่าจะขำไม่ขำวันนี้เล่นไปก่อนยิงอ่ะมันอีกทีสุดท้ายแล้วว่าปล่อยให้เต็มที่แป๊บเธอก็ผู้ช่วยขำให้พวกนางด้วยนะเอาใหม่มุกลิควิดใหม่พรมลิควิดเมื่อกี้อ่ะบุญทรงพรมอะไรพรมอะไรเหรอครับเตรียมขำนะเอาให้ปึ๊บเลยนะเอาใหม่นี่สองคู่นี้เขาเหมือนพรมเลยพี่ก้าวไปพร้อมกันที่ไอช่วยหน่อยพี่ว่ามันเป็นพรมพรมอะไรครับพรมลิควิดนี่คือความน่ารักของแฟนคลับจริงๆขอบคุณมากไม่ว่าเขาจะทำอะไรขับไปก่อนอีพีสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ขออนุญาตถามเดี๋ยวก่อนจะย้ายไปถามคุณนูนพวกเธอเปลี่ยนกับเพลงใช่ครับเปลี่ยนทำไมอันนี้ต้องถามพี่นิวเลยครับผมพี่บุญเปลี่ยนทำไมไม่รู้ว
อะเธอเปลี่ยนท่อนไหนบล็อกกิ้งไหนขอรีรันได้ไหมไปอยู่ตรงนู้นไกลอยู่นะฮะไกลนะครับไกลกันอืมบล็อกกิ้งไหนบล็อกกิ้งไหนบล็อกกิ้งไหนตรงนี้ก็ได้เออแล้วขอแต่ส่งอารมณ์เต็มเหมือนเมื่อกี้เลยนะตอนที่เธอเปลี่ยนเนื้อครับอ่ะสามสองหนึ่งไม่เคยจะเป็นอะไรกับใครเหมือนเธอทำไมเวลามีเธอต้องคิดถึงเธอเสมอไม่เข้าใจยากเลยผมทีนี้โผล่มาซะดีเลยผมสั่งขึ้นคีย์ให้ถูกแล้วอ่ะเธอจะมัวไปแคร์อะไรมากมายมันก็คงจะเป็นเพราะฟ้าข้างบนขีดไว้ให้ฉันได้พบเธอครับมีงานแต่งขึ้นครับมีงานแต่งเราพี่เอ๋ยคู่เราก็ไม่ใช่เบาไม่เบาเลยคู่เราอ่ะมานั่งก็องค์เก้าอี้มาแบบว่าพ่อแบบว่าถ่ายทอดอารมณ์อาม่าดราม่ามากนะฮะอาม่าคืออะไรอารมณ์อาม่าคืออะไรพี่เอ๋ยแก่หรือฉันแก่คู่เราเป็นยังไงบ้างซีนทุกซีนที่ออกมาทำไมดราม่าขนาดนี้แหละก็อยากรู้เหมือนกันครับความจริงเราก็อยากแบบน่ารักสดใสสดใสกินเล่นเงี้ยวเงี้ยวกันบ้างเฮ้ยฉากสุดท้ายมีอ้อนกินไอตรงไอติมอะไรอยู่ไม่ใช่หรอใช่มีด้วยเหรอเขาอาจจะจำไม่ได้ทบทวนแบบว่าชวนไปกินไอติมแล้วก็ไปชวนไปเที่ยวไงเดินออกจากห้องไม่ได้ดูไงแต่ว่านางเล่นบทนางอยู่หรือว่าวันนั้นใช้สแตนด์อินหรอนั่งแบบจีหรอชอบซีนไหนกันบ้างของเราสองคู่นี้จริงๆผมก็ประทับใจหลายซีนนะอย่างซีนแรกก็ได้มีอนิ่งกับพี่ปัดมาช่วยส่งบทให้มาส่งอารมณ์ให้ก็รู้สึกดีแต่ถ้าประทับใจซีนไหนมากที่สุดน่าจะเป็นซีนที่ต้องมาเถียงกับพ่อครับผมใช่ไหมใช่เพราะว่าแค่เวลาอนิ่งเดินเข้ากองมาอย่างเงี้ยเราหวัดดีเขาเรายังไม่กล้ามองหน้าเขาเลยเราต้องรวบรวมความกล้ามากที่จะไปยืนเถียงกับเขาเถียงพ่อแล้วเธอเถียงพ่อเก่งมากสงสัยมันคงเป็นส่วนตัวด้วยล่ะนะฮะแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอได้แบบว่าเทปุ๊บรู้สึกอย่างไรกับอันนี้ไม่รู้ครับผมนี่แบ่งๆเลยอันนี้พี่เอิร์ดล่ะชอบซีนไหนใช่ไหมพี่ก้าวดราม่าไปเลยของซีนหวานซีนอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทุกคนชอบซีนไหนกันอ่ะการสมัครใช่ไหมแล้วก็ชอบทะเลเพราะอะไรเพราะอะไรที่เรามันชอบเขาฟีลลิ่งมันแบบไม่มันได้บทมากกว่าฮะเพราะมันบทอย่างเงี้ยเลยบทอะไรเราเอาจริงมันมีคลิปเบื้องหลังอยู่นะตอนไปถ่ายอย่างนี้เลยบทโอ้โหยังไม่ยิงใช่มันออนแอร์ไม่ได้จริงเออแต่เราถ่ายคลิปไปแล้วโดเนทจ้าเปิดประมูลเลยครับผมเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่คุณอย่าดีกว่าหลักพี่หลักพี่น้องรู้สึกยังไงบ้างคะกับ EP สุดท้ายแล้วใจหายไหมคู่นี้ใจหายการใจหายแต่ก็ดีใจว่าเราเดินทางจับมือกันแบบอย่างมั่นคงแล้วก็เหนียวแน่นมาตลอดแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีใจที่รู้จักทุกคนนะครับขอบคุณค่ะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมไม่ว่าเราจะไปในเส้นทางไหนอะไรก็อุ้ยดูลาไปอ่ะไม่ชอบอ่ะเอาสดใสแล้วกันขอบคุณนะคะเดี๋ยวค่อยซื้อก้าวค่ะบุญเปรมครับคู่เราทำไมเราดุน้องอะไรขนาดนั้นทำไมเราดูแบบรุนแรงแบบว่าชอบแกล้งน้องในซีรีส์อ๋อก็มันเป็นพี่วินครับผมแต่จริงๆบุญไม่ได้ดูเป็นคนใจดีครับครับจริงๆแล้วครับครับคำอะไรครับเราต้องเรียกเขาว่าเฮียใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าคนนี้ต้องเป็นเฮียเราต้องแบบกอดอ้อนเราต้องหรือว่ามันเป็นชีวิตจริงก็รู้สึกยังไงล่ะครับที่เรียกว่าเฮียบีก็ดูหน้ากระทืบเดียวแกล้งเนี่ยผมเฮียอาก็แบบเข้ามาแกล้งเข้ามาใช่อะไรเปล่าไม่มีอะไรฟังอยู่อะบอกกันหน่อยอยู่กันมาตอนนี้ประมาณปีหนึ่งมากกว่า1ปีถูกไหมใช่แล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่แคทตี้สแตนรวมกันอยู่กันมาเป็นปีรักอะไรในตัวน้องคนนี้
เหมือนเคยพูดไปแล้วอ่ะแต่ก็จะพูดอีกครับว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบทำอะไรให้เลยโดยที่แบบเขาไม่พูดก่อนครับอยู่ๆถ้าเกิดเขาจะเป็นหัวข้อทำให้เลยแบบวันนั้นที่หุ่นจะเป็นลมที่งานหรือเขาแบบจะเข้ามาแตะแต่ไหวไหมไหวไหมอะไรเงี้ยไม่รู้รังเกียจหรือแบบแตะโควิดไม่ได้ลูกเขาเป็นแม้กันหมดแล้วเออและเราล่ะรักอะไรในตัวเฮียของเราพี่บุญล่ะครับผมว่าพี่บุญเป็นคนแต่พูดแต่คำเดิมๆมาใจดีก็ใจดีแต่ก็คือชอบตรงที่พี่บุญเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วตั้งใจเวลาทำงานอะไรเงี้ยแบบตั้งใจอะไรเงี้ยก็ชอบพี่บุญตรงนี้ครับผมค่ะบุญแปมค่ะอะไรบุญครับพี่เอิร์ดพี่ก้าวน้องไม่รู้ว่าแบบว่าจะต้องบุญแปมหรือแปมบุญเวลาจะเรียกเนี้ยน้องต้องทำไงดีถ้าสมมติเป็นพี่ก้าวอย่างเงี้ยมองคู่เนี้ยจะให้เรียกว่าอะไรเรือผีนิดนึงนะฮะอะยังไงถ้าเป็นบอกน้องจะได้เอาไว้เก็บแบบว่าเออในรอบต่อไปจะได้บอกปุ่นเป๊ะเป๊ะปุ่นเวลาเรียกชื่อหรือว่าแบบเวลาเรียกออกมาสำหรับเราโหวตสิพี่ก้าวอะเริ่มพี่เอิร์ดก่อนดีกว่าเอิร์ดโหวตเต็มบุญอยู่แล้วโอ้แน่นอนไม่คิดเลยเพราะว่าเอิร์ดอยู่เบื้องหลังเอิร์ดเห็นทุกการกระทำใช่เหมือนกันฮะเบื้องหลังนี่เป็นตัวบ่งบอกเลยว่าจริงอะว่าเฮียโดนกดใช่เฮียโดนกดได้ถ้านั้นเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตส่งนะคะในตอนนี้ต้องเรียกว่าเปรมบุญวันนี้คุณแพ้ไปนะคะคุณบุญนะคะเปรมบุญค่ะก้าวเอิร์ดค่ะของเฮียค่ะใครเป็นทีมบุญเปรมก็วันนี้แพ้ไปนะคะเพราะว่าเสียงชนะไปแต่ในวันนี้ค่ะนักแสดงของเราไม่ได้มาแค่นี้เรายังมีโชว์